ไปต่อกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งขณะนี้นอกประเทศก็มีสงครามการค้าส่วนภายในประเทศนั้นเป็นสงครามราคาครับหลังจากที่บริษัท Tesla Motors นะครับยักษ์ใหญ่ทางด้านรถไฟฟ้าได้ไปตั้งโรงงานผลิตในประเทศจีนแล้วก็ทำการลดราคาต้นทุนลงมาอย่างมากนะครับซึ่งส่งผลให้หลากหลายแบรนด์รถไฟฟ้าในประเทศจีนซึ่งมีมากกว่า40แบรนด์นั้นกำลังแข่งขันลดราคากันลงมาอย่างรุนแรงนะครับทางด้านสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีนก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าสงครามราคานี้อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการพัฒนาของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน EV ซึ่งถือว่าไม่ใช่แนวทางที่ยั่งยืนเลยล่ะครับสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีนได้ระบุบนบัญชี WeChat นะครับและเตือนบรรดาผู้ผลิตรถยนต์รวมไปถึงหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้ชะลอการแข่งขันลดราคารถยนต์ครับทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพนะครับทางสมาคมได้ระบุว่าสงครามราคาที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับโดยผู้ผลิตรถยนต์นั้นควรจะทำงานให้หนักขึ้นในด้านเทคโนโลยีและการสร้างแบรนด์ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นนั้นก็ควรใช้วิธีการที่เหมาะสมส่งเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจครับปัจจุบันนี้มีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า EV และรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในมากกว่า40แบรนด์ในประเทศจีนนะครับและมีการเสนอส่วนลดอย่างมากเพื่อกระตุ้นความต้องการในการซื้อรถยนต์ตามรอยของบริษัท Tesla Motors ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสงครามราคาครับนอกจากนี้นะฮะหน่วยงานท้องถิ่นยังได้ออกมาตรการอุดหนุนผู้ซื้อรถเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อและบางมาตรการนั้นก็เริ่มขยายไปยังค่ายรถยนต์เพื่อส่งเสริมการผลิตครับทางนิวอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และถือเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจจีนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ทั้งจากภาษีและจากการจ้างงานมหาศาลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ